สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดนะครับคุยเคาะกระทอกข่าววันนี้เช้าวันศุกร์ที่4พฤษภาคม2561นะครับก็เป็นวันทำงานวันสุดท้ายประจำสัปดาห์นะครับวันนี้จะพิเศษนะฮะเพราะว่าผมจะไลฟ์สดนะครับในประเด็นร้อนบนหน้าสื่อเนี่ยสั้นๆนะครับเพราะว่าช่วงที่2ก็อย่างที่มีการเกริ่นเอาไว้ว่าผมจะขออนุญาตนำคำสัมภาษณ์นะครับของหวนวารินบัววิระเลิศนะครับแห่งสำนักสุกิโตจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผมไปสัมภาษณ์แล้วก็ไลฟ์สดท่านมานะครับในช่วงวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นไปประมาณสัก1เดือนกว่าๆแต่เข้าใจว่าสาระนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับคำทำนายนะครับการดูศักยภาพการดูบทบาทของบิ๊กตู่นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จะเป็นผู้ที่นำพารัฐนาวาของรัฐบาลชุดนี้นะครับฝ่าคลื่นฝ่ามรสุมนะครับซึ่งก็โหมกระหน่ำเข้ามาเป็นระรอกนะครับล่าสุดนี้ก็คือเรื่องการถูกกล่าวหาว่าไปดูดนะครับไปดึงไปเอานักการเมืองอดีตส.ส.จากกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนบางก็มีตำแหน่งแห่งหนในครม.นะครับบ้างก็มีการชักจูงเพื่อเป็นพันธมิตรนะครับในการที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าบางก็มีการพูดถึงข้ออ้างนะครับบอกว่าจะเอาเรื่องคดีความเนี่ยมาเป็นเครื่องต่อรองอันนี้มาจากแกนนำของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ภาคอีสานนะครับวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตนำในสิ่งที่หวนวารินเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ผมได้ไลฟ์สดไปรอบหนึ่งแล้ววันนี้ขออนุญาตนำกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าสถานการณ์หรือว่าบทบาทของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากที่สำคัญก็คือว่าบรรดาแฟนคลับทั้งหลายที่อาจจะลุ้นอาจจะให้กำลังใจหรือกำลังติดตามดูนะครับว่าบิ๊กตู่เนี่ยเจอกับมรสุมต่างๆที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาจาก2ขั้วก็คือขั้วของเพื่อไทยก็ดีขั้วของประชาธิปัตย์ก็ดีรวมไปจนกระทั่งถึงส่วนอื่นๆนะครับจะเป็นนักวิชาการหรือว่าจะเป็นที่คนที่นอกเวทวงการเมืองแต่เป็นนักเคลื่อนไหวหรือมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายเนี่ยนะฮะที่กำลังออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาโจมตีออกมาพูดถึงเรื่องบทบาทและแนวทางของรัฐบาลมีการกล่าวหาว่าไปดึงไปดูดไปอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะฮะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยในมุมของหวนวารินก็ยังบอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นสามารถที่จะฝ่าคลื่นลมมรสุมนี้นำพารัฐนาวาของรัฐบาลผ่านพ้นไปได้นะครับเดี๋ยวช่วงที่2แต่ว่าก็เกริ่นไว้สักเล็กน้อยนะครับว่าถือว่าเป็นอินโทรหรือว่าเป็นหนังตัวอย่างก็แล้วกันนะครับในช่วงแรกซึ่งความจริงเนี่ยทีมงานก็บอกว่าจะตัดออกนะครับแต่ผมคิดว่าเห็นการเตรียมการในการที่จะไปไลฟ์สดนะครับหวนวารินที่จะนำเสนอท่านผู้ชมนี่แหละนะครับมีช่วงระยะเวลาช่วงแรกประมาณสัก 10-20 วินาทีนะครับที่เป็นเรื่องของการเตรียมการเป็นเรื่องของการทดสอบเสียงนะครับทดสอบภาพทดสอบความพร้อมระหว่างก่อนที่จะมีการบันทึกภาพแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยครับท่านผู้ชมครับก็คือเห็นบรรดาแฟนคลับเห็นท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามการไลฟ์สดมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดเนี่ยก็พยายามที่จะบอกกล่าวนะครับพยายามที่จะแจ้งผลว่าภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงนะครับคือทุกคนเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันหมดนะครับพยายามที่จะช่วยแต่เผอิญว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้อยู่ที่หน้าจอก็มัวแต่เทสมัวแต่ทดสอบแล้วก็ทีมงานอีกคนนึงเนี่ยก็กำลังอยู่ในระหว่างการตั้งกล้องนะครับซึ่งเป็นกล้องวิดีโอนะฮะที่สำหรับถ่ายทำนะครับแล้วก็นำไปออกในชาแนลอื่นๆด้วยก็เลยทำให้มองไม่เห็นว่าแฟนคลับหลายต่อหลายคนก็พยายามนะครับบอกว่าเสียงชัดเจนภาพชัดอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เลยมีท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหส่งข้อความกันเข้ามาเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายแก่กองผมก็เลยคิดว่านี่คือน้ำใจนี่คือแรงสนับสนุนจากท่านผู้ชมนะครับที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตคงไว้ก็แล้วกันไม่ตัดออกนะฮะก็ดูเป็นใกล้ๆกับเป็นอินโทรก่อนที่จะเข้าเรื่องก็แล้วกันครับประมาณ 10-20 วินาทีนะครับบางท่านอาจจะบอกว่ารำคาญแต่บางท่านก็อาจจะมองเหมือนผมว่านี่แหละคือกำลังใจของท่านผู้ชมที่พยายามที่จะส่งเข้ามาให้กับเรานะครับเพื่อที่จะทำการไลฟ์สดนะครับกับท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปอย่างต่อเนื่องครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 8:01 น.ส่วนวันเสาร์เนี่ยก็จะมาสรุปเรื่องราวที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยสั้นๆอาจจะไม่นานเท่ากับวันธรรมดานะครับขอบพระคุณครับวันนี้ก็มีโอ้โหคนให้กำลังใจนะครับทั้งนิ้วแม่โป้งนะฮะ
กดไลค์มาให้นะครับแล้วก็มีรูปหัวใจเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับก็ขอบพระคุณนะฮะวันนี้ขออนุญาตไลฟ์สดในช่วงแรกเนี่ยสั้นๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างออกไปสักเล็กน้อยนะครับสำหรับฉากหรือว่าการไลฟ์สดของผมเนี่ยทุกคนก็คงจะทราบว่านั่งอยู่ในรถครับวันนี้ก็มีภารกิจนะครับในการที่จะไปฟังบรีฟนะฮะแล้วก็ไปทำความเข้าใจนะครับกับเรื่องภารกิจหน้าที่การงานใหม่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันแรกที่เราต้องมานั่งรับฟังบรีฟแล้วก็รับฟังบทบาทรับฟังสิ่งที่เราต้องร่วมกันดูแลรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวก็จะบอกกล่าวท่านผู้ชมแล้วกันว่าเป็นงานในด้านไหนแต่ก็ยังอยู่กับเรื่องสื่อสารมวลชนนี่แหละครับในการที่จะนำเรื่องราวดีๆนะครับข้อเท็จจริงโดยทั่วไปนะครับเรื่องผลงานดีๆของทางซีกรัฐบาลนะครับเรื่องประเด็นที่น่าสนใจข่าวคราวโดยทั่วไปก็ส่งไปถึงท่านผู้ชมนะครับผ่านทาง Channel ซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าโลกออนไลน์หรือว่าโลกโซเชียลก็มามีบทบาทค่อนข้างสูงอันนี้ก็จะเป็นภารกิจสำคัญนะครับที่วันนี้ผมกับทีมงานนะครับก็จะมารับฟังบรีฟนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับงานนี้เนี่ยถ้าไม่มีคุณณรงค์สุทธิลักษณ์ไม่มีทีมงานหลายต่อหลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะไลฟ์สดสั้นๆก็แล้วกันนะครับสำหรับช่วงแรกนะฮะประเด็นหลักๆเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการออกมาของดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นี่เป็นบุคคลที่ถูกคาดหมายและก็ขณะเดียวกันก็ถูกวางตัวนะครับว่าเป็นคนที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะประสานในการที่จะรวบรวมในการที่จะชักจูงหรือในการที่จะไปบอกกล่าวทั้งในส่วนของนักการเมืองกลุ่มต่างๆขั้วต่างๆพรรคต่างๆเนี่ยเพื่อเข้ามาเป็นศูนย์รวมในการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะอาจารย์สมคิดเนี่ยถึงแม้จะไม่พูดมากแต่ว่าก็ยอมรับว่ายังหนุนบิ๊กตู่อยู่นะครับเนี่ยสัมภาษณ์วันก่อนเมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์น่าสนใจเพราะผู้สื่อข่าวไปถามกรณีที่คุณอุตมะสวนายนนะครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมกับคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเมื่อวานผมก็ไลฟ์สดไปบอกว่ามีสื่อเนี่ยบอกว่ามีรถโฟกตู้สีบรอนซ์นะฮะเข้าไปที่บ้านริมน้ำของคุณสุชาติตันเจริญนะครับซึ่งก็เป็นอดีตแกนนำกลุ่ม16แล้วก็เป็นบุคคลที่ณขณะนี้ก็ยังไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองไหนนะครับพ้น30เมษายนมาเนี่ยคุณสุชาติเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการขยับกับเพื่อนผมไม่แน่ใจว่าคุณสุชาติยังมีสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่นะครับหรือว่าจะไม่มีสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคก็เลยยังไม่ขยับขับเคลื่อนในช่วงวันที่1ถึงวันที่30เมษายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวถามเรื่องนี้แหละอาจารย์สมคิดก็พูดนะฮะอาจจะพูดยาวไปพอสมควรสำหรับดร.สมคิดนะครับเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยจะพูดสักเท่าไหร่อยู่แล้วเรื่อง2รัฐมนตรีนะครับที่บอกว่าไปที่บ้านริมน้ำวันก่อนอาจารย์สมคิดบอกว่าไปถาม2คนนั้นก็แล้วกันนะครับถามผมไม่รู้หรอกนี่คือสิ่งที่อาจารย์สมคิดพูดนะก็คล้ายๆกับบ้อยไปยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนแต่ว่าเรื่องที่อาจารย์สมคิดพูดเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับก็คือพูดในทํานองที่บอกว่านักการเมืองในปัจจุบันเนี่ยควรที่จะพูดกันในเชิงสร้างสรรค์เอาเวลาไปคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีงามเพื่อนํามาพัฒนาประเทศชาติเพื่อประโยชน์กับประชาชนนี่คือสิ่งที่อาจารย์สมคิดเนี่ยพยายามที่พูดพยายามอธิบายส่วนการออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์สมคิดบอกว่าพูดไปเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยตอนนี้เศรษฐกิจกำลังดีนะฮะกำลังเริ่มฟื้นตัวถ้าคนมัวแต่มาพูดเรื่องอย่างนี้มีการโต้กันไปโต้กันมามีการกล่าวหาไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยมันไม่เกิดผลดีต่อประเทศชาติอาจารย์สมคิดบอกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับที่มีการมองถ้าเกิดว่ายังพูดกันไปพูดกันมาอย่างนี้นะฮะเศรษฐกิจที่จะให้โตเกิน 5-6% เนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังเลยนี่คือสิ่งที่อาจารย์สมคิดเดี๋ยวพูดเอาไว้นะครับเมื่อวานวันนี้ก็เป็นข่าวคราวบนหน้าสื่อหลายฉบับนะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์สมคิดพูดนะฮะคนหลังจากมีการพูดถึงเรื่องการออกมาพูดออกมาเคลื่อนไหวของนักการเมืองแล้วเนี่ยอาจารย์สมคิดก็ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวกรณีของหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่พูดในวันทำบุญวันคล้ายวันเกิดปีที่57ที่วัดมหาธาตุบางเขนนะฮะอาจารย์สมคิดเนี่ยพูดถึงเรื่องที่หญิงหน่อยเนี่ยพูดไปพูดมาบอกเอ้ยรถสีเหลืองหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยก็ถูกตีความหมายถูกมองว่าเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากรถดูดซ่วมนะฮะสื่อยักษ์ใหญ่ก็มีการพาดหัวเมื่อวานนี้ผมให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วอาจารย์สมคิดบอกว่าแหมคนที่พูดเนี่ยผมก็รู้จัก
เจ๊เนี่ยแม่คืออาจารย์สุภคิดเนี่ยคงไม่อยากจะไปพูดอะไรที่มันไม่ดีไม่งามนะฮะก็มีการพูดถึงบอกว่ารู้รู้จักแต่ว่าไม่วิจารณ์นะฮะอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะของดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ซึ่งไม่ค่อยจะพูดอะไรที่ไม่ดีไม่งามสักเท่าไหร่แล้วพูดน้อยแต่ว่าเป็นการพูดที่เรียกได้ว่าเจ็บพอสมควรเมื่อวานนี้ถึงจะสั้นก็ตามทีบ้านเมืองต้องการคนต้องการนักการเมืองที่ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างสรรค์ร่วมกันทำในสิ่งที่ดีงามเพื่อให้ประเทศนั้นสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อาจารย์สุภคิดบอกว่าถ้าการเมืองนิ่งทุกอย่างก็จะนิ่งตามไปด้วยเศรษฐกิจเดี๋ยวมันก็ขยับขับเคลื่อนไปนะฮะนี่คือสิ่งที่อาจารย์สมคิดเนี่ยพูดเอาไว้เมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นร้อนอยู่บนหน้าสื่อวันนี้ขออภัยที่ไม่ได้เอาภาพข่าวบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้กลับหน้ากกล้องนะฮะเพราะฉะนั้นถ้านำมาโชว์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับมันจะกลับข้างมันจะกลับข้างก็เลยขออนุญาต1วันก็แล้วกันสั้นๆเนี่ยไม่เอาประเด็นข่าวพาดหัวบนหน้าหนึ่งเนี่ยมาบอกกับท่านผู้ชมว่ามันจะงงนะฮะแล้วก็ผมอยู่คนเดียวนี่มือด้านหนึ่งผมก็จับโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับเพราะว่าในรถเนี่ยมันจะตั้งตรงไหนมันก็ดูจะไม่อยู่ไปหมดนะครับในช่วงเวลาที่มันรีบเร่งความจริงผมมาถึงตั้งแต่ช่วงยังไม่หกโมงครึ่งเลยนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะครับเราก็พยายามไปศึกษาไปดูข่าวไปดูตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเพื่อที่นำมาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมนะอันนี้เรื่องของอาจารย์สมคิดเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองนะครับเกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าเมื่อวานพูดถึงเพื่อไทยพูดถึงในซีของทางรัฐบาลก็พูดถึงประชาธิปัตย์สั้นๆวันนี้เนี่ยเรื่องราวของพรรคประชาธิปัตย์มีประเด็นเกี่ยวข้องเรื่องสมาชิกเนี่ยชัดเจนมี3คนที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าไม่ได้มาแสดงตนนะครับยืนยันสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนแรกก็คือคุณสกลทีภัทรยกุลนี่ก็เป็นลูกชายของพลเอกวินัยภัทรยกุลนะครับซึ่งก็มีบทบาทนะครับในช่วงนู่นนะฮะตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารนะครับตั้งแต่สมัยนู่นเลยนะครับสมัยบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญญาธกดินนะฮะคุณสกลทีเนี่ยก็ไปเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับไปร่วมทีมกับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับนี่เป็นตำรวจเก่าแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลจากคสช.นะครับเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณสกลทีเนี่ยไปเป็นรองผู้ว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วนะครับคนที่สองเนี่ยก็คือคุณธานีใช่ไหมฮะดูเหมือนจะเป็นคุณธานีเทือกสุบรรณนะครับคุณธานีเทือกสุบรรณนะครับอดีตส.ส.สุราษฎร์ธานีซึ่งคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจะไปเป็นบุคคลสำคัญนะครับในพรรคการเมืองที่จะมีการจัดตั้งขึ้นซึ่งก็ถูกมองว่าน่าจะเป็นพรรคการเมืองของกปปส.ซึ่งถ้าพูดอย่างนี้ก็เท่ากับจะชัดเจนในประเด็นนะครับท่านผู้ชมครับว่าพรรคกปปส.ของลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณเกิดแน่นอนนะครับเกิดแน่นอนซึ่งวันหลังนี้จะมาพูดถึงเรื่องพรรคนี้เอากันเต็มๆเลยนะครับว่าดูจากรายชื่อที่มีการเล็ดลอดออกมาดูจากแนวโน้มรวมไปจนกระทั่งถึงยุทธศาสตร์ในการที่พรรคนี้จะต้องขับเคลื่อนนะฮะในการที่จะสู้ในสนามเลือกตั้งเนี่ยอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวก็มาว่ากันนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณชื่นชอบคงอุดมชื่นชอบคงอุดมนี่ก็เป็นลูกชายของคุณชัดเต่าปูนนะฮะอันนั้นก็จะไปอยู่พรรคพลังท้องถิ่นไทยเพราะว่าคุณชัชวาลคงอุดมหรือว่าชัดเต่าปูนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญในการไปรวบรวมนะครับบรรดาผู้บริหารท้องถิ่นนะจัดตั้งเป็นพรรคพลังท้องถิ่นไทยเพื่อเตรียมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งคุณชื่นชอบคงอุดมเนี่ยอดีตส.ส.กทม.ก็ไม่ได้มายืนยันการเป็นสมาชิกพรรคนะฮะก็เท่ากับว่าขาดสมาชิกพรรคไปแต่อีกคนนึงที่คุณอภิสิทธิ์พูดถึงนะครับแล้วยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่ามีแนวโน้มสูงครับว่าน่าจะไม่อยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วล่ะใครครับคุณณัฐพลทิพย์สวัสดิ์นี่เป็นอดีตส.ส.กทม.แล้วก็เคยเป็นผู้อำนวยการพรรคด้วยนะฮะเป็นผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ผมก็รู้จักมาคุ้นกับคุณณัฐพลเนี่ยในระดับหนึ่งคุณณัฐพลเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักการเมืองคุณภาพเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ดูจะมีฐานะพอสมควรนะครับเพราะว่าภรรยาท่านเนี่ยก็เคยเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครคือฐานะดีทั้งคู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้วก็เคยไปเป็นหนึ่งในแกนนำในกปปส.นะครับร่วมกับเพื่อนกับกรุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณนะ
เมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้รอดูท่าทีความชัดเจนของคุณณัฐพลอยู่นะครับแต่ว่ากระแสข่าวบางสำนักเนี่ยก็บอกว่าคุณณัฐพลเนี่ยจะเข้าไปช่วยอาจารย์ช่วยงานสมคิดงานของอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ไปดูเรื่องงานทะเบียนเรื่องสมาชิกพรรคแต่ว่าผมก็จะว่าน่าจะทำหน้าที่ในแง่ของการไปจัดระเบียบแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานคือเคยเป็นผู้อำนวยการพรรคงานธุรการงานอำนวยการงานติดต่อประสานงานโดยทั่วไปเนี่ยคุณณัฐพลเนี่ยน่าจะมีความเหมาะสมอยู่แล้วนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเกินกว่า 90% แล้วล่ะที่น่าจะไม่อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็คือซีกนะฮะที่เกี่ยวข้องกับขั้วของทางพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยออกมาพูดไว้เมื่อวานนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจนับจากนี้ไปนะครับท่านผู้ชมครับก็คือแน่นอนที่สุดเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีของกกต.ว่าที่กกต.ชุดใหม่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผ่านจากคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีท่านชีพจุลมนนะครับนี่เป็นประธานศาลฎีกานะฮะท่านมีการพิจารณาเสร็จสรรพเรียบร้อยได้5คนนะฮะ5คนนี้เนี่ยก็จะถูกเสนอนะครับถูกเสนอไปเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสนช.นี่จะเป็นรอบที่2ก็จะมี7คนเหมือนกันนะครับ7คนเหมือนเดิมเพราะ2คนเดิมเนี่ยก็จะมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะครับก็ยังเป็นสองท่านเดิมอยู่นะฮะสองท่านเดิมจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะก็ยังอยู่ส่วน5คนนะครับที่มีการพิจารณาผ่านคณะกรรมการสรรหาเมื่อวานนี้นะครับมีคุณสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคนที่2คุณสมชายชันนรงค์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนที่3นะครับคนที่3ก็คือคุณอิทธิพรบุญประคองนะครับนี่เป็นอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีใครอีกก็ยังมีคุณพีรศักดิ์หินเมืองเก่านี่เป็นอดีตผู้ว่าหลายจังหวัดแล้วก็ครั้งที่ผ่านมาก็ข้องใจนะครับว่าคุณสมบัติของท่านเนี่ยไม่ผ่านได้อย่างไรครั้งนี้ก็กลับมาใหม่แล้วก็ไปลาออกจากบางหน่วยงานบางองค์กรที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าเป็นเพราะยังไม่ได้ลาออกจากตรงนั้นหรือเปล่าถ้าลาออกเสร็จสรรพนะครับก็ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหานะครับพีรศักดิ์หินเมืองเก่าคนสุดท้ายคุณธวัชชัยเทิดเผ่าไทยนี่เป็นอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.แล้วก็เป็นอดีตผู้ว่าลำปางนะฮะอันนี้ก็จะมีการนำทั้ง5คนเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของสนช.เหมือนครั้งที่ผ่านมาอีก2คนจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะครับที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาก็มีใครมีคุณฉัตรชัยจันทร์พลายศรีนี่เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาอีกคนก็คือคุณประกรณ์มหันนบผู้พิพากษาศาลฎีกานะครับซึ่งก็เป็น2คนเดิมที่เคยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามาแล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นวิธีการเนี่ยอาจจะถูกมองว่าไม่เป็นไปอย่างเปิดเผยครั้งนี้ก็มีการคัดเลือกกันใหม่นะครับมีการพิจารณากันใหม่แต่ว่าก็ยังได้2ท่านเหมือนเดิมวิธีการนั้นเปลี่ยนไปก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการคัดเลือกแบบเปิดเผยแล้วล่ะเดี๋ยวก็จะนำเข้าสู่การพิจารณานะครับของสนช.นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะนำเข้าสู่วิปก่อนนะครับวิปสนช.เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเบื้องต้นคาดว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมสนช.วันที่10พฤษภาคมเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมแล้วก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติตรวจสอบความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมก่อนจะนำกลับมาให้ที่ประชุมสนช.ลงมติกันต่อไปก็เหมือนครั้งที่ผ่านมา7คนก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับพลเอกอู๊ดเบื้องบนเป็นประธานนะครับก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จก็ต้องทำหนังสือส่งไปยังองค์กรหน่วยงานส่วนราชการต่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความประพฤติเรื่องเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมทั้งหลายเนี่ยครับเพื่อให้ส่งข้อมูลบุคคลเหล่านี้กลับมาประกอบการพิจารณาซึ่งครั้งที่ผ่านมา7ท่านนะฮะโดยเฉพาะยิ่ง5ท่านที่ไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการถูกร้องเรียนหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความประพฤติเรื่องจริยธรรมนะฮะอันนี้ก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกกต.นะครับ7คนซึ่งจะเป็นชุดใหม่ถ้าเป็นไปตามเวลานะครับตามไทม์ไลน์ที่มีการคาดการณ์กันไว้ก็เข้าเจ้าประมาณสักกลางๆปี
หรือประมาณสักเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นอย่างช้าก็น่าจะได้กกต.ชุดใหม่ทั้ง7คนนะครับถ้าไม่ถูกล้มกระดานทั้งกระดานหรือล้มบางส่วนแล้วต่อไปสรรหากันใหม่เหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับกกต.นะครับกกต.ชุดใหม่คราวนี้เนี่ยช่วงท้ายที่สุดเนี่ยผมไปพูดถึงเรื่องพรรคการเมืองที่เป็นการขยับกับเพื่อนกันอีกสักหนึ่งพรรคก็แล้วกันนะครับสั้นๆช่วงท้ายนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามีข่าวคราวเข้ามามีพรรคใหม่อีกหนึ่งพรรคนะครับที่ตอนนี้มีการประชุมพรรคนะครับแล้วก็เลือกกรรมการบริหารพรรคแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยเป็นคนที่เคยอยู่ในแวดวงการเมืองมีระดับชื่อเสียงพอสมควรนะครับก็คือพรรคประชาภิวัตน์พรรคประชาภิวัตน์เนี่ยประชาภิวัตน์เนี่ยได้รับอนุญาตจากทางคสช.นะครับให้ประชุมผู้คณะผู้ก่อตั้งประชุมใหญ่นะครับประชุมพรรคเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคนะฮะปรากฏว่าจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยเขาบอกว่าเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาคนที่เป็นหัวหน้าพรรคชื่อสมเกียรติสรหลำครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะมาว่าคนนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามีบทบาทแล้วก็เคยเป็นทั้งอดีตส.ส.และส.ว.ส่วนเลขาเนี่ยก็เป็นทายาทจากตระกูลสงประชาซึ่งตระกูลสงประชาเนี่ยคุณบุตรงสงประชานี่ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองโอ้โหนี่รุ่นเก่าเลยนะครับเป็นนักการเมืองชื่อดังเป็นตระกูลใหญ่นะครับสงประชานี่จังหวัดชัยนาทตอนหลังก็มีทั้งส.ส.ทั้งส.ว.ทั้งผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยสงประชาเนี่ยครับโอ้โหแทบจะยกจังหวัดเลยนะฮะก็พรรคประชาภิวัตน์พรรคประชาภิวัตน์เนี่ยก็ได้ผู้บริหารไปเรียบร้อยคราวนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าคุณเนี่ยคุณสมเกียรติสรลำคนสมเกียรติสรลำเนี่ยก็เคยเป็นอดีตส.ส.นะครับทั้งอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็อดีตส.ส.พรรคเพื่อแผ่นดินนะครับเป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อแผ่นดินตอนนั้นคุณจะจำก็ได้หลังจากที่มีปัญหานะครับเกี่ยวข้องกับเนี่ยฮะกรณีความขัดแย้งทางการเมืองแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณสมบัตินะครับของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคุณสมชายวงสวัสดิ์นะฮะก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ในบ้านเมืองนะครับเรื่องตั้งแต่คุณสมัครสุนทรเวชนะฮะคุณสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยเป็นนายกที่ไม่เคยได้เข้าทำเนียบรัฐบาลเลยนะครับแล้วก็ในระหว่างความพยายามในการที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์นะครับการชุมนุมประท้วงของกลุ่มพันธมิตรนะฮะไม่ให้เข้าไปในรัฐสภาเพื่อที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตอนนั้นก็นำไปสู่เหตุการณ์นะครับการสลายการชุมนุมนะครับแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์โอ้ตอนนั้นก็ต้องบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต2รายผู้บาดเจ็บเป็นนับร้อยเลยนะครับหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นมาเนี่ยฮะเรื่องนำไปสู่การเลือกนะฮะการคัดเลือกการคัดเลือกนะครับบุคคลที่มีความเหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการแข่งกันนะครับคนนั้นคงจะจำก็ได้มีพลตรีประชาพรมนอกร่วมแข่งขันด้วยนะครับจากในส่วนของทางพรรคเพื่อแผ่นดินนะฮะแต่ว่านี่เป็นเพื่อแผ่นดินด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะคนนี้ก็เรียกได้ว่ามีบทบาทในช่วงนั้นเหมือนกันนะครับคุณนันทนาสงประชาคนนี้ชื่อคุณนันทนาสงประชาเป็นหนึ่งในพี่น้อง5คนของตระกูลสงประชานะครับพี่ชายก็คือมนเทียนสงประชานี่ตอนนั้นก็เคยเป็นส.ส.ของพรรคชาติไทยแล้วก็สุดท้ายก็โดนใบแดงนะครับแล้วก็นำไปสู่การยุบพรรคของ3พรรคการเมืองตอนนั้นคงจะจำก็ได้3พรรคนะฮะก็รวมทั้งพรรคชาติไทยด้วยก่อนที่จะสุดท้ายก็จะเปลี่ยนเป็นพรรคชาติไทยพัฒนานะครับคุณนันทนาสงประชาเนี่ยสุดตอนหลังมาก็ถึงแม้จะอยู่เพื่อแผ่นดินแต่ก็แสดงท่าทีชัดเจนในการที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยตอนหลังก็เรียกได้ว่ามาเป็นกรรมธิการวิสามัญนะครับพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2557เนี่ยก็มาเป็นกรรมธิการในโควต้าของพรรคเพื่อไทยนะครับนี่อยู่เพื่อแผ่นดินแล้วก็สุดท้ายมาเป็นกรรมธิการในโควต้าของพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็เข้าใจว่าคงจะออกจากพรรคนี้แล้วนะฮะคงจะออกพรรคกับอยากภูมิใจไทยแล้วล่ะนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเป็นส.ส.นะครับในนามของพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งปี54สำหรับคุณนันทนาสงชานะครับอันนี้ก็เอาคร่าวๆก็แล้วกันนะครับเรื่องราว
ที่เกี่ยวข้องกับการขยับขับเคลื่อนทั้งพรรคการเมืองนะครับ3พรรครวมทั้งพรรคเนี่ยครับประชาภิวัตน์ที่ว่าเนี่ยนะครับคุณสมเกียรติสรลำเนี่ยเป็นอดีตส.ส.เป็นอดีตสว.นครสวรรค์แล้วก็เป็นคนที่มีบทบาทนะครับในช่วงหลายครั้งเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องสถานการณ์การเมืองเดี๋ยวว่าหลังจะมาว่ากันในรายละเอียดอีกทีนึงครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีเวลาในการที่จะเตรียมเนี่ยน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันครับท่านผู้ชมครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับว่าเจอกับคำพยากรณ์นะครับของหวนวารินอาจารย์วารินบัววินัศเลิศนะครับแต่แห่งสำนักสุขิโตซึ่งผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านแล้วก็ไลฟ์สดนะครับเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสาระสำคัญที่ท่านพูดถึงเรื่องบทบาทและความจำเป็นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างน่าสนใจนะครับก็เกริ่นไว้นะครับช่วง10ถึง20วินาทีแรกเป็นอินโทรก็แล้วกันนะครับเพราะเป็นการเตรียมการเป็นการซักซ้อมแล้วก็มีท่านผู้ชมนั้นส่งความเห็นส่งอะไรต่อพี่อะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายก่ายกองนะฮะแต่ก็ถือว่านี่เป็นสีสันนะครับเป็นกำลังใจที่ท่านผู้ชมนั้นพยายามที่ช่วยพยายามที่จะบอกนะครับว่าความพร้อมเป็นอย่างไรเสียงเป็นอย่างไรผมก็เลยไม่ให้ทีมงานตัดออกนะครับก็ขออัปโหลดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับนำมาให้กับท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามดูบทบาทนะครับดูความสำคัญแล้วก็ดูดวงความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองที่ยังมีอยู่นะครับของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งหวนวารินบัววิรัติบอกว่าท่านจะนำพารัตนาวานั้นฝ่ามรสุมไปได้อย่างแน่นอนครับและก็จะอยู่บริหารประเทศต่อไปนะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้จะสรุปสั้นๆนะครับในช่วงเวลา 8:01 นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งสำหรับการอัปโหลดนะครับคำพยากรณ์ของโหนวารินครับ